สวัสดีค่ะวันนี้ bugaboo.tv ขอพาเพื่อนๆเหล่าอมวยอเฮียไปกินกันแบบจุกๆถ่ายรูปกันแบบชิคๆกับ8ร้านสไตล์จีนชิมอาหารจีนต้นตำรับอร่อยฟินในบรรยากาศย้อนยุคว่าแล้วก็เตรียมกี่เผาตามมาเลยค่ะเริ่มกันที่แรกกับจงติ่มซำร้านติ่มซำโฮมเมดย่านสะพานควายต้นตำรับซาลาเปาหมูย่างและติ่มซำจากหาดใหญ่เขาเปิดมานานกว่า30ปีแล้วโดดเด่นด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เมนูเด็ดของทางร้านคือซาลาเปาหมูย่างที่ถูกนำไปย่างไฟอ่อนๆคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะของทางร้านห่อด้วยแป้งซาลาเปาเหนียวนุ่มกำลังดีและอีกหลายเมนูที่อยากให้ลองไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาลาวาทอดบักกุเต๋สไตล์มาเลเซียขาหมูอบหม้อดินและอาหารจานเดียวสไตล์จีนกวางตุ้งอีกหลากหลายเมนูอร่อยไม่ไกลกันมากมีร้านห้องแถวสีเหลืองตั้งเด่นสะดุดตาอยู่ตรงหัวมุมซอยอินธรรมระ3นั่นก็คือร้านคนชงคนปรุงร้านอาหารไทยสไตล์จีนการันตีคุณภาพและความอร่อยจากมิชลินไกด์3ปีซ้อนโดยทางร้านมีคอนเซปต์อาหารสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดเป็นอาหารทานง่ายทานได้ทุกวันแต่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ปรุงแบบจานต่อจานและรสชาติก็ไม่ธรรมดาแน่นอนโดยเมนูแนะนำที่มาแล้วต้องลองก็คือต้มบวยกระเทียมดองหมูสับข้าวผัดพริกเกลือเบคอนและไข่นุ่มผัดไชโป๊หอมคลุกซอสสูตรพิเศษโรยด้วยหอมเจียวและต้นหอมโปะข้าวสวยร้อนๆบอกเลยฟินไม่ไหวมาต่อกันที่ย่านลูกหลานมังกรเยาวราชกับร้านที่มีชื่อว่าปาเฮ้าเถียนมี่ร้านขนมหวานที่มีพุดดิ้งเป็นเมนูเน็ตชูโรงโดดเด่นด้วยการตกแต่งร้านห้องแถวให้ออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นไชนีสสำหรับเมนูเด็ดของที่นี่แน่นอนว่าต้องเป็นพุดดิ้งเนื้อเนียนนุ่มที่มีให้เลือกหลากรสชาติที่ต้องลองให้ได้คือพุดดิ้งงาดำและพุดดิ้งโกจิเบอร์รี่เมนูขายดีตลอดการรสชาตินุ่มหอมละมุนเข้มข้นกำลังดีที่สำคัญตอนนี้ปาเฮ้าเฉียนมี่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด7สาขาตั้งแต่เยาวราชทองหล่อบางนาราชพฤกษ์เซ็นทรัลชิดลมเทอร์มินอล21พระราม3และ DM Quartierยังคงอยู่ในเยาวราชแต่มากันที่ซอยเจริญกรุง16กับร้านซงเต๋อร้านอาหารกึ่งคาเฟ่สไตล์โมเดิร์นไชนีสพร้อมเสิร์ฟเมนูอร่อยทั้งติ่มซำกุยช่ายทรงเครื่องเมนูข้าวหวานจากตำรับอาหารที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูลซงเต๋อมีเครื่องเคียงแต้จิ๋วสูตรเด็ดชูโรงอย่างก้านาฉ่ายเห็ดหอมและยำเกี้ยมฉ่ายน้ำมันงาเป็นเครื่องเคียงที่ทานคู่กับอาหารจานหลักรสชาติดีเยี่ยมอร่อยลงตัวเดินถัดมาไม่ไกลจะเจอกับร้านหลงโถคาเฟ่ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ในแบบ Chinese Street Food ที่ปัจจุบันมีอยู่2สาขาคือที่เยาวราชและ3ย่านมิดทาวน์เป็นคาเฟ่เล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพทั้งเมนูอาหารวัตถุดิบและความคิดสร้างสรรค์ภายในร้านมีการตกแต่งที่ค่อนข้างโดดเด่นและแปลกตาแต่ที่ดูน่าสนใจที่สุดก็คือเมนูอาหารอย่างชุดข้าวต้มโป๊ยเซียนเมนูทานง่ายสบายท้องที่อยากให้ลองเสิร์ฟมาในเข่งไซส์พิเศษพร้อมเครื่องเคียง8อย่างไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงกานาฉ่ายไชโป๊ผัดเห็ดหอมยำผักกาดดองใบปอผัดไชโป๊หมูยองไข่เค็มแดงและถั่วลิสงต้มเห็ดหอมทานคู่กับข้าวต้มร้อนๆเรียกได้ว่ารวมความอร่อยในแบบฉบับจีนเยาวราชครบจบในเซตเดียวออกจากเยาวราชมาต่อกันที่คาเฟ่สไตล์จีนย่านเสาชิงช้ากับซื่อเหมียวคาเฟยหรือร้านกาแฟข้างวัดเพราะเขาอยู่ติดกับวัดราชบพิตรเลยด้วยความเป็นย่านเมืองเก่าบริเวณนี้จึงมีสถาปัตยกรรมที่ดูงดงามและคลาสสิกโดยตัวร้านมีลักษณะเป็นตึกแถว2ชั้นออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุกีสร้านนี้โดดเด่นในเรื่องของกาแฟตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมชนิดพิเศษผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้รสชาติที่หอมหวานและเข้มข้นโดยซิกเนเจอร์ที่คอกาแฟต้องลองมีชื่อว่ากกเปยเป็นกาแฟโคบิลคั่วพิเศษใส่ส่วนผสมของเก๊กฮวยเพิ่มความกลมกล่อมและกลิ่นหอมของน้ำตาลที่ถูกเคลือบไว้บนปากแก้วต้องบอกเลยว่าพิถีพิถันสุดๆเหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อนหรือหากใครไม่อยากดื่มกาแฟเราขอแนะนำโรงน้ำชามิตรามิตรร้านชาเก่าแก่บนถนนพระอาทิตย์เป็นคาเฟ่ที่เสิร์ฟชาจีนร้อนพร้อมเซตของว่างแสนอร่อยในบรรยากาศสุดคลาสสิกตกแต่งในสไตล์โรงน้ำชาจีนร่วมสมัยในส่วนของเมนูน้ำชานั้นจะมีระดับความเข้มของรสชาติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนโดยจะมีชาให้เลือกกว่า15เมนูโดยทุกเมนูจะจัดเสิร์ฟเครื่องว่าง1ชุดพร้อมชาร้อนหอมๆ1กาเมื่อดื่มหมดแล้วก็สามารถขอเติมน้ำร้อนกับทางร้านได้เลย
หากยังไม่จุใจเราขอปิดท้ายกันที่ร้านเกี๊ยวสไตล์ฮ่องกงกับร้านเฟิงจูหมูเจริญตั้งอยู่หัวมุมทางเข้าท่าเรือสีพยาในมุมเล็กๆเราจะเจอกับร้านที่ตกแต่งสไตล์บ้านจีนเก่าๆแต่ได้มุมถ่ายรูปเท่ๆแบบสไตล์หว่องเลยทีเดียวแน่นอนว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเมนูเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหมูเน้นๆพอดีคำเหมือนทานซูชิโดยสามารถเลือกเติมความอร่อยด้วยท็อปปิ้งต่างๆอย่างไข่กุ้งไข่แดงเค็มชีสหรือหอมญี่ปุ่นได้เลยและยังมีบะหมี่คลุกซอสอีกหนึ่งเมนูขายดีที่มาทีหลังแต่เกือบจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไปแล้วอร่อยแค่ไหนต้องไปลองเป็นยังไงกันบ้างคะกับ8ร้านสไตล์จีนอร่อยฟินในบรรยากาศย้อนยุคใครที่ชื่นชอบอาหารจีนหรืออยากไปถ่ายรูปในสไตล์จีนๆก็ห้ามพลาดเลยนะจิ้มมาสักร้านรับรองไม่ผิดหวังถ้าชื่นชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพจบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในเว็บไซต์บักกะบู.ทีวีค่ะ